สบายดีทุกคนแปลสบายดีสบายดีทุกคนมื้อนี้ได้ภารกิจเนาะพี่น้องกับทีมงานเนาะพี่น้องสิออกเดินทางไกลเนาะเพราะว่ามีพี่น้องฝั่งไทย FC นั่นแหละผู้เพิ่นติดตาม2รัฐบอกว่ารัฐมีลุงคนหนึ่งเพิ่นตามหาญาติที่ฝั่งลาวนะแต่ว่าบ่พอกันหลายปีนะพี่น้องหลังก็เลยแบบหาข้อมูลแล้วก็เลยแบบขอเป็นเพื่อนใน Facebook เพิ่นน่ะนะเลยแอบเป็นเพื่อนเพิ่นก็เลยโทรมาหาล่ะเลยได้ล้มน้ําลาวก็คุยน้ําลาวเนาะพี่น้องเราอ่ะมีพี่น้องอยู่อ่ะเมืองอัสพรพวกเมืองอัสพรบ้านนายอนใกล้ๆพี่น้องล่ะเบิ่งเส้นทางละ140กิโลเมตรนี่แหละบอกก็เลยว่าหลายมื้อนะส่วนกันไปมื้อนี้ก็เลยพากันไปส่วนกันตั้งหลายมื้อพี่น้องพากันตั้งหลักไว้นะเราบอกว่าเราไปอยู่ไทยนะพี่น้องเราอายุ60ปีแล้วลุงคนนั้นแต่ว่าเราไปอยู่ไทยนะ46ปีเราบ่ได้ติดต่อญาติแต่เราไปแล้วอ่ะบ่ได้ติดต่อกันเลยนะไปตั้งแต่อายุ18ปีไปอยู่ฝั่งไทยเราบอกว่าพยายามติดต่อมาแบบส่งหาญาติพี่น้องพยายามติดต่อหาแต่ว่าหามันบ่พอนะพี่น้องแบบติดต่อกระจายเสียงทางวิทยุเนาะกระจายให้กระจายบัตรประกาศหาทางวิทยุก็บ่พอนะพี่น้องแบบทางวิทยุเสมือนพระเจ้าบ่ค่อยฟังหรอกเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากเขาซื้อ Facebook เนาะเราหาแล้วก็บ่พอแต่บัดนี้เฮาก็เลยแบบไปตามหาให้เพิ่นนะพี่น้องเพราะว่าได้เบิ่งข้อมูลมาแล้วเนาะเวลาบอกว่าญาติพี่น้องเนาะอยู่บ้านนายยอนเมืองอัสพรไกลนะพี่น้องเฮายังบ่เคยไปสักเทื่อนะแบบภารกิจนี่แบบโอ้พี่น้องลุยขนาดเนาะแต่บ่ฮู้ว่าฮอดฝุ่นสิมาสิจักม่วงหรือยังจักสิพอหรือบ่นะพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นกันเนาะทุกคนเดี๋ยวถ้าบอกไปกันสิขี่รถจักไปเลยพี่น้องบ่ได้มีรถใหญ่นะจักสิฮอดใส่จักสิได้นอนใส่จักสิได้มาเลยบ่ไกลไปแล้วพี่น้องพรกลายตัวเมืองนะทุกคนกลายตลาดอยู่นากุจานอันนี้บ้านนากุจานบ่กลายมาแล้วนากุจานอยู่ตลาดตอนนี้กําลังเดี่ยวซ้ายสิเป็นกุดซุ้งนะทุกคนขาเดี่ยวขวาสิเป็นบ้านพักขยะหั่นแล้วเฮาสิเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาจ้ะเดี๋ยวถามท้ายบ้านครับท่านเลี้ยวข้างขวาเนาะทุกคนข้างขวาบ้านใดไปทางบ้านพักขยะเออพี่น้องตอนนี้นะเที่ยงแล้วออกมาแต่บ้านนะประมาณ 9:40 นาทีไปแวะบุญไปแวะบุญอยู่บ้านนั้นโพสสีแก้วคนอยู่เมืองหาดสะพังทองก็ฮึกไปเบิ่งบรรยากาศงานบุญเขาเจ้าครับก็เลยสั่งนั่นเองเบิ่งสิไปบางทีสามีหันอาหารเฮาไปกินข้าวพอตอนนี้เที่ยงละโอ้ทุกคนอันบ่แม่นของง่ายเด้อเพิ่นสิได้พ้อเนาะพี่น้องบ้านอันนายย้อนเดี๋ยวอันโทรหาไกด์เฮาก่อนโทรหาไกด์ก่อนให้เขามาเอาขอโทรหาไกด์น้ำเกี่ยวเพิ่นน่ะมีอัน Facebook กันบ้านเขาเจ้าอยู่ทางเชยพวกเฮายังบ่ทักทางไปเนาะพี่น้องบ่เคยมาเคยเข้าไปแต่แน่บ้านพี่สาวบ้านโคนสมโงอยู่ทางแหวกกับบ้านนี้แต่ว่าอันนี้นะมันก็บ่าครับครูเคยไปจักเทื่อตลาดนัดการผ่านมาจากเมืองจักเมืองพี่น้องที่ดาสิเนาะว่าตอนที่บ้านเมืองไซปูทองเคยอยู่บ้านเมืองไซปูทองอยู่เมืองไซปูทองไซปูทองนั่นล่ะเมืองสองคอนเจ้าคอนแล้วก็เมืองจำพรจำพรแล้วก็เมืองอัสพังทองแล้วก็เมืองอัสพรอ๋อนี่แหละพี่น้องหมดหมดสักพอ
เมืองอาสาพรแต่ว่าซาแฟบ่เมื่อยเนาะพี่น้องค้ามเมื่อพุ่นจังสิเมื่อยแต่ว่าตอนนี้น่ะบ่เมื่อยกับเพิ่นคน2คนมากับเพื่อนและกับกำลังสาวเราอยู่ตลาดนี่แม่นเรากินข้าวตลาดเนาะกลับไปอีกแล้วนะชิวเฮาเนาะเดี๋ยวเฮากลับไปกินข้าวได้ซะกลับมากินข้าวแล้วทุกคนบอกก็คนแซ่บทาคนในบ้านเขาเต่านะทาใน Facebook นะเขาเต่าว่าเขาจะอยู่แถวนี้ก็เลยกลับมาเป็นตัวเมืองอาสาพรเนาะที่ใส่ตลาดเรื่องตลาดกินข้าวบ่สบายดีสบายดีด้วยกันมาแต่ใช้จ่ะนะมาแต่วันนายอนเออมาแต่วันนายอนต่างมาหลัดเอาเฮานี่แม่นจะได้มาเพิ่นคุยกันแล้ว2คนบ่เราพี่น้องเอบอกก่อนนะฮะส่วนไปไสนะเพิ่นสิมี Facebook ก่อนอยู่แล้วเนาะพี่น้องแล้วแบบเพิ่นสิมี Facebook กันผู้สาวอยู่แล้วเนาะพี่น้องแบบเวลาไปไสแล้วแบบสิแคทหาเขาน่ะเอ้าเราออกมาหลัดอีกนี่แปลเราออกมาหลัดเฮาเด้อเอ๊ะไปบ้านนายอนเราอ่ะเฮาเราว่าสิไปเองมาฮอดนะเพิ่นพามากินหมูกระทะสบายดีของสบายดีผมสั่งเขาอีกยืนแซ่นี่นะบุญสะพอดพระของเขาใหญ่เข้ากับโบโหนะว่าบอกก่อนเขาบาดสะพานแก้วนะบอกเขาจะเอาบุญบาดสะพานแก้วจะเอาไปบุญบาดสะพานแก้วนะเออเราจะทำบุญเสร็จละสาธุมาฮอดไปได้กินสินดาใช้ใบเสียงซีมยังไกลอยู่ประมาณนั้นเป็นไกลไกลประมาณจักกิโลค่ะคือโศกเสาใช่ป่ะบ่หันแล้วเนาะ10ปลาย10ปลายก็บ่ไกลแล้วเนาะทางดีอยู่แหละบ่ก็บ่ได้ดีคิดบ่ได้ดีคือบ้านแอมบ่ได้เฮ็ดบ่คือทางแอมแนะนํามาธรรมดาก็บ่ร้านเดียวกินกินทุกจ๋ากินวันนั้นกับไปเล่นบ้านสิเฮากับแซ่ดหาสิเฮาก็ได้สิเฮาไปกินสินดาดกันยิ้มเราทุกคนสินดาดนะเดี๋ยวสิไปบ้านเพิ่นแล้วมันไปต่ออีกแต่ว่าเฮายังบ่ฮู้เส้นทางไปจากนี่ไปบ้านนายอนน่ะสิไกลซําใดพี่น้องเห็นอันสองสาวเพิ่นบอกว่าไกลประมาณขับรถกันไวสุดก็ประมาณ25นาทีกันสิซะๆนี่ก็นั่นแหละตามนั้นเลยเนาะพี่น้องแล้วอย่างทางเป็นทางแดงเนาะที่คุณหลายแล้วก็บ้านลัดนั่นแหละแต่บ่มีปัญหาอะไรเลยที่คุณพออยู่บ้านเฮาก็สัวกินซุมื้อป่ะออกเดินทางแล้วพาไปมาหน่อยสวัสดีสวัสดีแม่
เมื่อยเยอะบาดิกี่ฝุ่นกี่ฝุ่นอะไรกะมาเขามาปั๊บรถใหญ่เขาเจ้ามือรถใหญ่เขามาอย่างเจ้ามาอันทอดปลาปลาบ้านตะปอดรถมาจากเมืองเนาะแต่ว่าตีผ้าไปทางเว้นเว้นผัดแย่งรถมือแย่งนั้นแปะโอ้โหกี่ฝุ่นเต็มตาเบิดมาหอดจอดถึงแล้วพอดิสุดแล้วบ่อนเนี่ยแล้วมีบ้านยังอีกเยอะสุดเลยไปก็มีแต่ป่าบ้านถึงบ้านน่ะสุดแต่ว่าย้างขึ้นไปยังมีบ้านอีกบ้านไหนอีกซะขึ้นไปแกงบมแกงแม่ป้ายังมีบ้านอยู่ไปฟ้าผู้ฟ้าผู้ไม่กี่บ้านเท่าเม็ดเลยบ้านเบิดตัวนั้นมันนี่ถึงมันละมีมาขี่รถมาจากเมืองฟ้าผู้ฟ้าผู้ขี่มาจากเมืองมาจากมงหนึ่งประมาณจากหลักก่อนมันประมาณเศร้าอะมาจากเมืองได้ปะคิดว่าประมาณนั้นสู้เจ้าเหมื่อยเหมื่อยให้กันบ่ไปตลาดเทือนเองนี่ทั้งสื่อของให้ผุ่มเลยแหละเฮาวะกันจัดระบบผุ่มตอนนี้หอเพียงมาพี่น้องนั่งถ้าพี่น้องกฎหมายเฮาบ่จักว่าแม่นอีหลีหรือบ่กันหลังนี่ผู้ชาติบ่ปูก็ได้ปูก็ได้เดี๋ยวอันให้น้องเฮาปูเองก็ได้อันนะพี่น้องและที่สำคัญมื้อนี้เฮามาไกลมันโศกโดยโศกดีคือยังหูบ่บกอันน่ะมีหมู่ใน Facebook แม่นบ่หมู่ Facebook นะคนเมืองอัสพรแต่บกแซดมาถามนะเป็นคนบ้านนาย้อนพอดีเลยเฮาบ่ได้ยังก็เกาะไปแต่งเรื่องไว้หรือว่าบ่ได้ยังสร้างเรื่องไว้แล้วบังเอิญนี่แหละบกน่ะมาถามว่าอันรู้จักคนชื่อนั้นชื่อนี้บ่ที่เฮาตามหาชื่อเพิ่นลุงแถวเพิ่นว่าชื่อคือลุงข่อยเพิ่นว่าล่ะแต่บอกก็เลยแบบติดต่อเพิ่นมาทาง Facebook เพิ่นก็เลยแบบพามาจนฮอดนี่นะแบบมันบังเอิญเลยแหละแล้วมาฮอดกะเดี๋ยวสิโทรถามว่าบ่แม่นดีบ่แต่ว่ายังมาบ่ครบมาน้องพี่น้องเราไปน้องชายมันน่ะบ่น้องชายอยู่ที่อื่นบ่โดยหมู่เฮานะมันไปรีงานซะมาเออแล้วอายอะไรอยู่นั่นล่ะนี่ละหื้อดังเออติดกันนี่แสดงว่าแม่นอีหลีบ่ซื้อยังหาอันนอกน้องซ่าแล้วนะเบ้าหุ้มนึงกับเบ้าทีมเออแม่เราซื้อเทียมแม่เราวันแล้วซื้อเทียมน้องชายล่างกับเบ้าย่างเออฟักน้องชาวกับทองผู้เทียมพ่อเมียนพี่น้องเป๊ะเลยแล้วก็เป๊ะเลยชาชุดดีเออกับทมเทียมเมียนเลยพี่น้องเพราะว่าลุงเราบอกมาบังเอิญเลยแหละบอกก็เดี๋ยวสิเขาให้เบิ่งเด่นสื่อนามสกุลเราสื่ออันนามสกุลน่ะอันลือทองมาจักแม่นบ่นามสกุลน่ะลือทองมาจักลุงเฒ่าแถวลือทองมาจักเขาจะเอาเงินมานะเฒ่ากะบ่ต้องมันไปนะเฒ่ายังน้อยได้เจ้าหาอันขอโทษที่เฒ่าถามเจ้าเป็นไผบ่เป็นน้องไผมันเป็นไผทั้งนี้เนาะบ่มาฮื้อปู่เออทำไมเดี๋ยวหกแล้วแบบว่าเฮามาเห็นหลานเอ้าแบบว่าเฮามาเห็นหลานแหละหลานเพิ่นน่ะตอนที่ว่ามาหินอยู่ตลาดหนาคือกันเลยนะหนาคือกําลังอยู่หินฮะเอาฮู้ไปเออประชักน่ะไปทํางานอยู่เมืองไทยอยู่หินจะเห็นอายนะอือไปเห็นลุงนั่นน่ะเห็นลุงแล้วเอาฮู้ไปอือเอาฮู้ไปตามหาแล้วอันเจ้าลินน่ะมีมาทาง Facebook ละแต่ปีใดค่ะเฮ้ยมาทุรปีแล้วโหปันโหบตะกี้บ่มีไผจืดแล้วเนาะตะกี้กับเดี๋ยวนี้บ่คือกันเฮาปัญญานั่นนี่ที่จะเข้าที่ได้นี่นี่บ่ฮู้ท่านค่ะจักจักมันเอามาบ่พี่เพิ่นมันเอาน้ําปัญญานี่เอาไปเอาโหบน้ําแล้วมันเอามาแม่เราไปหาตามหาอยู่กรุงเทพบ่พอมันน่ะอยู่ที่เลยแท้ถ้าจึงเจ้าล่ะสกลนครสกลนครใกล้ๆนึงดอกขวมไปพังนี่ขมวนนี่ใกล้ๆกับอันบ้านจอนนี่แหละทักซุ่มเจ้านั่นคิดว่าเราอันยังอยู่บ่ซั่นอันในความคิดตะกี้บ่เห็นตามหาเมื่อยตามหาเว้ยมื้อเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วลูกอ่ะเฮาไปเบิ่งนั่งที่นี่ก็มื้อเฮ็ดเลยเป็นเบิ่งหมอหมอดูเฮาบ่ได้ตายนะเขาว่าบ่ได้ตายเขาว่ามีตายโอ้คิวเนาะเขาว่าไหนก็เอาลูกเอาเมียแล้วเพราะอยู่มีเฮาหายห่วงแล้วเนาะกันเรายังอยู่กะโผอันวักกระตูโผมันน่ะจักทีจักปีเลยลื้อไปแล้วนี่จ้ะ
บังหอดบังหาปีเสียบังหาปีแล้วยินได้ไหมจ๊ะผู้แม่ยังอยู่บอกแม่แสดงว่าเราจื้อผิดเราโทรหาเฮาเราอ่ะแม่เราเสียพ่อน่ะยังอยู่เราจื้อแม่ก็มีชื่อถูกเลยเขาพี่ฮู้เลยซอยครับอยู่พ่อนี่นะท่านที่โทรหาทางเนี้ยสิจื้อบ่จื้อแล้วเบิ่งชื่อก็ชื่อเด้อบ่มันคือโผไปอยู่น่าคือกับลูกสาวจ้ะได้เฮาใส่เบิ่งเจ้าเห็นละเห็นแล้วใครยังเห็นล่ะลูกสาวเราใครเบิ่งนะเพราะว่าบ่ก็ส่งไปถามก่อนมันก็เลยแบบว่าตื่นเต้นบ่ได้เนาะทุกคนปักดิ้งเฮายันบ่แม่นยันมาเสียเที่ยวมันไกลแฮงการมาไม่ได้เบิ่งเลยเราเห็นด้วยใจเบิ่งเฮาเห็นอยู่มื้อนั้นน่ะแม่เฒ่านี่นะเพิ่นกันเราเบิ่งเราเห็นอยู่บ่จื้อบ่จักว่าแต่อายุ18ปีไปน่ะไปอยู่อุบลเราไปตอนแรกไปอยู่อุบลแหละเฒ่าแก่เราย้ายงานใหม่เราไปอยู่มุกดาหารแล้วเราก็ติดต่อบ้านบ่ได้เลยจักเลยจังได้ล่ะเฮาเล่าก็เว้าเราเล่าไปเรื่อยจนเฮาลืมเฮาก็เอาฟังเราบอกไปเรื่อยๆเราไปอยู่มุกดาหารแล้วจักแล้วเราก็คือสิแม่นเราบ่ได้ติดต่อบ้านแล้วก็มีครอบครัวเลยเนาะโยเพราะว่าตะกี้มันบ่มีอันโทรศัพท์เด้โนบ่มีเลยโทรอันใช้ด้วยโทรเห็นน่ะชื่อหาอยู่บ้านมีเห็นนั่นใครแต่ว่าหมอน่ะหิวเนาะโอ้อันหมออยู่ใส่แม่หมอนะเนี่ยว่าน่ะหมออยู่ใส่หมอชื่อโนกันเนี่ยว่าบ่เลิกแล้วก็ตลกเนาะแล้วก็เที่ยงล่ะไปเบิ่งบางทีหิวเด้ยังมีชีวิตหมอยังอยู่นี่ตายอามานได้มาบ่ได้จักทางมามันไปเฮิงเลยเนาะเราไปเฮิงเราบ่จักทางมาเดี๋ยวลองติดต่อเบิ่งเนาะทุกคนเพราะว่าน้องชายเด้อเนาะจะเป็นลูกกกเราเป็นน้องชายติดกันเลยบ่น้องชายผู้ที่4ผู้ที่4โอ้แสดงว่าผู้ไปไทยนี่เป็นอ้ายกกเลยกกหมู่ถามทมทมทมแล้วก็ห่มสิติดอยู่บ่ละโทรนะจะได้หิวมันตายคือน้องเฮาตายติดเชื้อสบายดีลุงนี่ติดเสยสบายดีลุงมาหอดแล้วเด้อลุงมาหอดแล้วเด้อลุงมาหอดบ้านเจ้าแล้วมาหอดบ้านเจ้าแล้วเปิดเสียงด้วยนะใส่เสียงพวกเราดีใจใส่เสียงเร่งเร่งขึ้นรถเร่งขึ้นเลยถามเบิ่งแล้วบ่ว่าตอนนั้นถามข่าวเบิ่งแล้วบ่โดยผู้ยักแล้วบ่ถามแล้วเฮาถามแล้วเดี๋ยวเฮาสิเบิ่งบ้านของข้าวนี่เนาะบ้านก็แต่มันไปมีแต่บ้านนี่มีแต่บ้านผู้ก็อ๋อแล้วก็บ้านอยู่นี่แต่บ้านนี่เดี๋ยวจะให้อันเบิ่งอันเบิ่งน้องชายแม่นลีบ่นี่มันมีชื่อได้บ่นี่ผมมันนั่งน้อยแม่นลีบ่เด้นี่ชื่อกันอ๋อรู้หั่นบ่ได้ครับบักคมบ่เลยบักนั่นแหละแม่นแล้วแม่นแล้วนี่น่ะได้เห็นไปผมนั่นแหละเท่าเลยทมนี่ทมไปหน้าไปหน้าทมไปหน้าบ่ได้ผูเลยได้ผู้นั้นใดบ่ได้ผูเลยได้เอ้ยทมอะไรไปหน้าบ่ได้ผูเลยบ่อีโคตมี่ก็ได้ข่าวกันทุกคนสุดจะดีก็ได้สิฟ้องก็ได้ทมไม่ได้โอ้เราดีใจแล้วยิ้มโฮปเลยตื่นเต้นแทนทางนี้เราสั้น40กว่าปีเนาะ46ผมเลยอันนี้น่ะ46ปีกับกับ50เอาทีมมันเล่าไปไห้แล้วล่ะไปทางไห้แล้วโอ้สบายนะอันนี้ได้ทันในอีโพด้วยค่ะโพ4 4ปีเท่าไหร่4ปีอืออีโพอีพอนอีโพได้4ปีแล้วพอได้4น่ะสี่แล้วแม่ยังอยู่แม่น่ะภายก็นึกจักเนาะเป็นคู่มาสอนอยู่นี่ก็ก็ทําดีท้องเลยสําเนียงนะผู้ไทยนะพี่น้องอาจจะบ่บางคําอาจสิบ่เข้าใจแต่ว่าลุงแล้วจะคนลุงน่ะผู้ไทยแล้วสําเนียงอีสานแล้วลุงพูดลูกเคยมั้ยล่ะบ่ได้โชว์เอาเอาน้อยนี่ผมว่านี่มีหลานแล้วเอาหน่อยเฮาแซวกันอีก7คนบ่รู้เนาะอ๋ออยู่เมืองไทย2ลูกสาวนี่น่ะอยู่เมืองไทย2ได้เงินนําเขาแล้วคู่มือนี่น่ะ
โอ้ยมาข้าไปแล้วผืนนึงอ่ะผิดบ้านมาเป็นยังไงเฮ้ยบ่แล้วอยู่บ้านไหมพี่ไรไรไปต้นพึ่งพี่ไรมันต้นพึ่งโอ้ไปทำเก่าทำโอ้ยเขาตัดทางมาจากต้นพึ่งบ่มีห้วยเลยโคตรบ้านเลยบ่ได้พอกันตั้ง4-5 ปีแล้วกว่าเออเมื่อใดจังมาน่ะยึดแล้ววิทย์วิทย์ลูกพูแล้ววิทย์ลูกโควิดพูแล้วรู้จักกันรู้จักกันแล้วยังละไปเยี่ยมอยู่ดอกอันนี้ก็รู้จักเลยสิจากบอลอยู่แหละจังหวัดเพื่ออยู่น่ะอยู่สกลสกลสกลว่าไงสกลมองสู่ฟังสถานี909อันนี้เอออยู่เก่าศูนย์เก่าอยู่ใส่นอกบ้านเจ้าเคยฟังกับมันแต่เก่านะจังหวัดสกลสกลนครนี่บ่สกลนครนี่แหละสกลนครนี่สำเนียงน่ะเป็นคนสกลบ่แล้วสำเนียงน่ะเฮาชื่อเราสำเนียงสกลได้สกลนครก็ต้องมันต้องมีบ้านอยู่ละบ้านอยู่ละเนาะบ้านนี่หยังซะอันนั้นนี่จะอยู่ตัวเมืองรถบ่บ่ล่ะอยู่บ่แม่นได้อยู่กับตัวจังหวัดอยู่อยู่นอกอยู่อำเภออยู่เมืองเมืองมาอยู่เมืองน้อยจังฮะวะออกมาบ้านนอกอีกออกมาตำบลมาตะแสงอีกตำบลมาตะแสงอยู่ที่เม็ดนี่อยู่เมืองก็อยู่ตำบลอู้อยู่ใกล้ๆกับเมืองนั่นแหละ3 กิโลนึงบ่บ่แม่และแม่และยังแข็งแฮงอยู่พี่น้องมาแน่ป่ะหักบ่หัวเราสิจืดกันได้บ่คนเล่ามันมีธรรมดาที่อยู่คนเดียวเป็นไปนำมาให้มีตลกร้านเพื่อนมาลังมักไงพี่น้องอ้อมหัวแบบครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่เราอ่ะคันมานอนเบิดน่ะเป็นเศร้าเจ้าได้มือถูกร้านเว้ยเจ้าลูกผู้เด้อเด้อผู้แม่ไปฝุ่นพี่พี่จะไปเรามาก่อนเพราะเราตกใจเด้อแม่ยังอยู่อยู่เด้อเห็นบ่ชอบบ่เราบ่จ้าแม่จะบอกมันมืดมันมืดน่ะเออพี่แม่เราหูนุได้หูนุอักบ่หูนุได้ลูกเอ้ยกูก็เลิกตากับเมนหูเออเราเอายังไงใช่ไหมเนาะแม่นบ่เราจื่ออยู่แม่นเราบ่แก่เออจื่อเสื่อมันอยากเหมือนเนาะอันเราถือมุมกล่องบัวนั้นแม่นเราแก่นะเออใส่ทำเนียงเฮาแล้วมันตายแล้วสักปีเราคุยกันทรายนะว่าสิโคตรเจ็บชิบลงแม่เนาะรู้สึกว่าห่าเจ็บชิบตายแล้วเจ็บชิบตายครับเออเจ็บ18แล้วแต่ลูกก็ยัง60กว่าเลยเนาะอืม60ปีแล้วนี่ข้าวปลาจีเราแข็งแห้งก็บ่ใหญ่มาญาติจริงเลยญาติจริงเกิดก่อนปีนึงบ่มาบ่เมื่ออยู่แต่ว่าจักมื้อใดพ่อก็ตายเลยยังจะมีเออที่มีลูกได้มีนิดหนีแล้วมาไม่ได้หรอกมาบ่ได้บ่โควิดระบาดตอนนี้ไปไม่ได้แล้วเนี่ยโควิดอีกแล้วแหละยังระวิดโควิดซื้อโควิดจะนอนมาเฮ็ดวัคซีนออกมาสิมาได้น้องๆผู้คนก็บ่เห็นเขาข้าวหาบ่ครับโอ้เขาไปทางอื่นมาแล้วกลางคืนเจ้อทอนบ่อยู่เด้อทอนกระเทาข้างบ้านเลยเนาะเออกลางคืนเขามาให้ตะหน้าเซ้อมื้อแรงน่ะพี่น้องยังสิมาคุยกันอีกพี่ได้ยังบ่เบิดพี่น้องกันยังหลายคนเพิ่นมื้อแรงจังมาแล้วสิโทรหากันใหม่เดี๋ยวท่าเปิ่งอีกมื้อแรงน่ะพี่น้องเพิ่นสิมาพบหน้าพบตากันบ่แต่ว่ามื้อนี้ล่ะนอนอยู่พี่เด้อพี่น้องบ่ได้นอนอยู่บ้านแต่ลูกไผอะไรเยอะเต็มรถเลยมาคำมาแล้วจะมาเต็มเลยพี่น้องนะตุ้ยนี่จ้ะนะชื่ออยู่บ่นี่นะเฮาน่ะชื่ออยู่บ่คืออยู่บ่คือเก้าอยู่บ่คือเก้าอยู่หน้าตามึงกับปากกับปากคือเก้าคือเก้าเนี่ยอยู่อยู่ในแท้กับเราหือฟ้องแล้วเนี่ยเยอะกับมึงอายไปจะได้เกิดช้ำถ้าได้เกิดช้ำอะไรน่ะไปยิงละน่าผู้ชายหน้าผู้ชายน้องไอ้น้องนี่เนี่ยถ้าได้เห็นช้ำมึงอายไปถ้าได้เกิดช้ำมาแล้วมึงกล้องเลยมึงเล่นบอจะบ้าไปบอทำไมพี่ยังสาวทุกคนเงินก็บ่มีนอนอยู่ติดต่อที่นึงเงินเพิ่น
มีเงินมีกล้ามใครได้ระเบอนอนใหม่แต่ว่าใจเป็นยังยังบ่แล้วพี่น้องไอ้เป็นยังอยากเป็นน้องลูกชายก็เลยโทรหาให้รับโทรมาให้เพิ่นกินหอดอีกจังละก้อนพ่มเบาหรือผู้ใดเพิ่นกินหอดเพิ่นเบิ่งโทรศัพท์ลาดให้เบิ่งหอดเบิ่งกินชมแล้วบ่มีโผกินหอดบ่ได้รู้ได้โผชมน่ะหูมาหูมาใช่เราแต่เป็นเบาให้เบิ่งทุกคนอือหูหูแม่นกะแม่หน่อยอีกนี่ก็แม่นอีกอ่ะแล้วมีหูถ่ายสวยเนาะอันนี้แหละหูที่ว่าบ้านชายเราไปอันกรุงเทพฯเราไปอันเอาอันหูอันนี้แหละเอาหูกันได้อ่ะเขาบ่ชื่อพี่น้องหูเออเพิ่นอยู่ยังกันครับอันนี้โอ้เคผู้เป็นโชคเป็นอย่างโอ้เป็นผู้บ่าวถ่ายแต่เป็นผู้บ่าวผู้ถ่ายอยู่บ้านนี่ข้าเต็มบ่าวเองอันนี้ก็มู่เองเนี่ยเพลงยังเลี้ยงชื่อมู่ไว้สูงก็มู่อ่ะเพลงผมเลี้ยงกับผู้บ่าวใจเพื่อนบ่าวผู้ใดสูงก็ยากอยู่สิเมื่อเราทุกคนตอนนี้นะสวยแล้วประมาณ 9:00 นแล้วสิเมื่อแล้วเนาะแต่ว่าเราสิยังบ่บอกแม่ใหญ่ว่าสิเมื่อแล้วแต่ว่าจักเพิ่นอยู่ไสบ่เห็นเห็นแต่มายันมาครบกันเลยยังมาเพิ่นว่าลูกชายเพิ่นน่ะหนีจากบ้านน่ะไปเป็นทหารเกณฑ์พี่น้องเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็ไปเลยไปไทยเลยนะตั้งแต่อายุ17-18ปีเพิ่นว่าลูกทั้งเบิดน่ะมี8คนอีเท่านี้มีแต่เฮือนลูกชายเพิ่นลูกสาวเพิ่นได้ทําเป็นตารางใหญ่เป็นภารกิจที่แบบหลับรู้สึกว่าประทับใจตัวเองนะพี่น้องมันมีความสุขนะเหตุการณ์พี่น้องผมได้มาพอกันตั้งว่า46ปีนะพี่น้องมันโมเมนต์ของง่ายแล้วเขาบอกว่าเห็นป่าเพิ่นบอกว่ามีผู้หนึ่งสื่ออินปงไปพร้อมกันนะหายไปคือกันแต่ว่าบ่เห็นมาเลยลุงเพิ่นโทรหาเนาะเพิ่นโทรมาก็เลยบอกว่าดีใจล้านนั้นรัศมีฮานญาติพี่น้องให้พ่อมันดีใจนะพี่น้องนี่ก็เฮาก็ดีใจให้กันเนาะดีใจสำกับเพิ่นดีใจอันแต่พี่น้องเพราะว่าเฮาก็แบบตามหาเฮาบ่คิดว่ามันสิพอดิมันมาไกลๆเพื่อสิมาฮอดป่าที่คำน้ำคำห่วยคำห้องคำขี้ฝุ่นคำยังมาบ่ทุกอย่างพี่น้องเพื่อสิมาฮอดนี่เนี่ยบ้านเฮือนเจ้ามันกำลังใหญ่ๆเจ้ากำลังเฮ็ดอยู่ทางนั้นจ้ะมีแต่เฮือนเอ้ยน้องกันเบิดหัวก็ยาวกว่าอุดมสมบูรณ์พี่น้องมาพี่นะมีเฮาน้ำคำน้ำสางมีบ่ทุกอย่างน้ำก็บ่ได้ซื้อกินคือบ้านละพี่น้องดีใจแล้วก็ตื่นตันใจแทนเพิ่นคือกันเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็รัดกาสิได้ขอจบลงเพียงเท่านี้กันเนาะพี่น้องจังได๋ก็ฝากขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เป็นกำลังใจให้รัดโดยดีเสมอมาเนาะทุกคนขอให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแรงเนาะพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องคลิปนี้อาจสิยาวหน่อยจักหน่อยเนาะเพราะว่ามันจังได๋เนี่ยอยากให้เพิ่นภาพบรรยากาศที่แบบที่เฮาประทับใจนะพี่น้องไปแล้วเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนเดี๋ยวเฮาสิเมื่อนะพี่น้องออกเดินทางสวยๆตอนนี้ก็สวยถนัดแต่ว่าคลิปเรื่องหากินหาอยากที่ว่าเรื่องแบบกินข้าวกินน้ำในงานมาตอนรับยังอยากเบิ่งก็ไปเบิ่งที่2คอแก่ออร์แกนิกนะแต่ว่าละเด็ดคลิปเกี่ยวกับอันนี้เนาะแล้วก็เลยบ่ได้ถ่ายบรรยากาศในรอบๆงานเบิ่ง2บ่ก็ได้นะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย